เตรียมตัวก่อนสวดมนต์ก็ต้องกลับมาเตรียมใจของเราค่ะให้ใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานการสาธยายมนต์มีเป้าหมายคือความเป็นอิสระได้ค่ะถ้าคุณเตรียมจิตให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิเช่นนี้ก็จะทำให้เสียงของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวการสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตก็ดีขึ้นค่ะมาร่วมส่งความสุขด้วยการสวดมนต์ข้ามปีที่พุทธมณฑลหรือวัดใกล้บ้าน